ลาวลีกเหลือ8ทีมบริคัมไซเอฟซีสนามไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสโมสรบริคัมไซเอฟซีว่าที่ทีมน้องใหม่จากแขวงบริคัมไซจะยังไม่ได้ร่วมการแข่งขันลาวลีก1ประจำปี2023เนื่องจากสนามแข่งของแขวงบริคัมไซนั้นยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ทีมผู้จัดลาวลีกกำหนดทำให้ฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศลาวจะเหลือการแข่งขันแค่เพียง8ทีมเรื่องนี้ค่อนข้างน่าเห็นใจกับทางสโมสรบริคัมไซเพราะตั้งแต่ผู้จัดลีกอนุมัติให้พวกเขาส่งทีมเข้าแข่งขันทุกๆฝ่ายของทีมก็ทำงานกันอย่างหนักลงงบประมาณสร้างทีมไปมากทั้งทำมีเดียเดินสายเก็บตัวซ้อมจ้างโค้ชจ้างนักเตะดึงนักเตะฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมทั้งนรงค์สิทธิ์จันทรังสีแสงพระจันทร์บุญทิสารโจฮันเอลล่าทิพจันทร์คำใบอ่อนมินสดาเวสวงศ์พระเชาศรีโนนราชทนิราชศรีบุญเรืองชัยชนขุนสำนาญและอื่นๆแต่สุดท้ายกลับไม่ได้ร่วมการแข่งขันกรณีสนามแข่งแขวงบริคัมไซที่ไม่ผ่านมาตรฐานฝ่ายบริหารสโมสรก็เขียนชี้แจงตามมาว่าพวกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามปรับปรุงแก้ไขสนามอย่างเต็มความสามารถแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ผู้จัดลีกเรากำหนดอยู่ดีสำหรับก้าวต่อไปของทีมตรานกเงือกยังไม่แน่ใจว่าจะไปเล่นในลีก2ต่อหรือรอลงแข่งอีกทีในปีหน้าแต่อันที่จริงเรื่องนี้ฝ่ายผู้จัดควรจะตรวจสอบทุกอย่างให้ครบถ้วนก่อนการอนุมัติให้ส่งทีมหรือเปล่าคนทำทีมจะได้ไม่ต้องเจ็บแฟนบอลจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกที่รอคอยเชียร์ทีมฟุตบอลของตัวเอง